ทั้งคุณอนุชิตคุณธนันดรและนางฟ้าเนี่ยนะไม่เรียกชื่อนางฟ้าได้ไหมเรียกชื่อจริงเลยได้ไหมเนี่ยออกรายการมึงคนแรกเลยเนี่ยเอ้าได้ครับได้ครับตอนนี้ก็คือว่าสรุปว่าเขาอยู่ต่างประเทศใช่ไหมคุณเนี้ยคนเนี้ยนางฟ้าเนี่ยเดี๋ยวนะเนี่ยเนี่ยนางฟ้ามึงว่าหน้าเขาเหมือนนางฟ้าไหมล่ะนะเนี่ยนะเนี่ยอ๋อนี่คุณอาเรวัตมีข้อมูลหมดเลยนะครับโอ้โหรู้ยันบ้านเลขที่รู้หมดอ่ะครับโคตรเง่าเหล่ากอเนี่ยนะรู้หมดอ่ะนี่คนนี้ยังปากดีนะอันนี้ก็นางดวงใจเนี่ยนะคือนางดวงใจนี่ยังปากดีนะเอาคุณอานี่มีข้อมูลทุกคนเลยนะครับนี่นางนิตยาเนี่ยนางนิตยาหรือนางฟ้าเนี่ยนะมองว่าพวกนี้เขารักลุงพลแล้วก็ปกป้องลุงพลพอใครไปวิพากษ์วิจารณ์เรื่องคดีนี้เขาก็จะด่าสาเสียเทเสียนะครับอาจจะเป็นคนอดทนอดกลั้นนับ1ถึง100นะอย่างอนุชิตเนี่ยลูกน้องก็ประกบตัวตั้งแต่วันแรกนะครับไอ้ท่านนันดอนเนี่ยตอนนี้ก็อยู่กำแพงเพชรปกติมันก็อยู่รามคำแหงเนี่ยรามคำแหง21ซอย6เนี่ยแล้วก็ไปอยู่กับพ่อกับแม่ที่กำแพงเพชรเนี่ยก็ออกมาขอโทษขอโพยส่วนไอ้นางฟ้าเนี่ยชีวิตมันก็ลำบากนางฟ้าหรือนิตยาเนี่ยนะชีวิตเขาก็ลำบากอยู่แล้วเด็กผู้หญิงต้องไปทำมาหากินต่างแดนเนี่ยถ้าแจ้งความแล้วมันยอมไม่ได้และอะไรมันจะเกิดขึ้นหลังจากแจ้งความ1พนักงานสอบสวนออกหมายเรียกส่งไปที่บ้านเขาไม่อยู่อยู่แล้วนะครับถิ่นที่อยู่เวลาเราไปอยู่ต่างประเทศมันต้องแจ้งกับทางตม.ตรวจคนเข้าเมืองว่าคุณไปอยู่ที่ไหนครับคุณบอกไปอยู่บ้านเลขที่1แต่ตัวคุณไปอยู่บ้านเลขที่3คุณก็ถูกจับแล้ว2ไอ้บริษัทที่คุณไปทำงานเนี่ยถ้าเราแจ้งไปว่าเฮ้ยถ้ารับตัวคนที่ประเทศไทยต้องการตัวเขาไว้เขาไม่สบายใจแหละเป็นบริษัทเราที่ต้องค้าขายข้ามประเทศหรือต้องมาติดต่อประเทศไทยมันเรามีลูกจ้างที่ประเทศไทยต้องการตัวเขาเรียกบุคคลต้องการตัวคือมีหมายจับเนี่ยครับเขาก็ลำบากแหละต่อให้คุณรีบไปมีสามีเป็นชาวฮ่องกงอีกมันคุ้มกะลาหัวไม่ได้ไงนะเพราะนั้นเนี่ยเวลาเสือแก่มันหมดลายเนี่ยเราก็มันคนเหมือนกันครับแต่เราเนี่ยต้องรู้ว่าตัวเราเนี่ยเสือหรือแมวมันมีกรงมีเล็บมีเขี้ยวมีหนวดเหมือนกันเลยแต่ตัวมันใหญ่ผิดกันไงไอ้แก่มันหลับอยู่มึงก็เอามือไปตบหน้าเขาเอาเท้าไปตบหน้าเขามันไม่ได้ผมเนี่ยเป็นคนให้อภัยคนแม้แต่โจรที่มันสำนึกผิดนะผมเป็นคนถือศีลผมก็มองว่าเขาจะสำนึกไหมอะไรไหม